เลยนะไปถึงหน้าบ้านมันแต่ไม่กล้าก็ไปฆ่ามันฉันกลัวว่าคุณมันจะตามมานี่แกนี่มันง้อจริงๆทิ้งโอกาสดีแกต้องรีบฆ่ามันถ้าแกปล่อยไว้นานคุณนนท์เขาก็จะยิ่งไม่สนใจแกเข้าใจไหมฆ่ามันซะแล้วคุณนนท์จะเป็นของแกใช่ฉันจะต้องฆ่ามันแล้วคุณนนท์จะเป็นของฉันแกเรียกฉันมามีอะไรวะฉันอยากให้แกไปอารักขาคนหนึ่งที่บ้านฉันมีลางสังหรณ์ว่าคุณหนึ่งกำลังอยู่ในอันตรายที่นั่นก็มีคนเฝ้าอยู่เต็มไปหมดแล้วแกจะฉันไปทำไมถ้าแกอยู่กับคุณหนึ่งฉันคิดว่าไอรีนคงจะไม่กล้าทำอะไรอานนท์แกต้องเชื่อในวิจารณญาณของฉันนะนึกแล้วเชียวแกไปเจอน้องไอได้ไงที่โรงพยาบาลระวังน้องไอน้องไออนนท์แกไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าน้องไอไปเจอแกที่โรงพยาบาลได้ยังไงน้องไอบอกว่าอ่านเจอข่าวของคุณหนึ่งในหนังสือพิมพ์แล้วก่อนหน้านี้เธออยู่ที่ไหนอยู่กับใครทำไมตำรวจเรียกสืบหาตัวเธอถึงไม่พบแกคิดบ้างหรือเปล่าว่าเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึง10ขวบจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ยังไงคนเดียวนับจากวันที่โซเลยแตกน้องไอน้องไออานนท์กลับมาแล้วน้องไออานนท์แกช่วยพาฉันไปห้องที่แกให้น้องไอนอนได้ไหมที่นอนบนเตียงนี้คือเจ้าของตลับยาAre you interested? Rob. นั่นน้องไอ้ที่มีคนเล่ามาตายด้วยอ่ะนี่ไอ้คนเลี้ยงไม่เชื่องตายเถอะคนหนึ่งพูดถูกแกหมายความว่ายังไงคนที่นอนบนเตียงนี้คือเจ้าของตลับยาI
ยาน้องไอ้ที่นอนบนเตียงนี้คือเจ้าของห้องทดลองที่โซเลยเป็นคนเดียวกับที่ฆ่านิโคลัสในนายสลุดรวมทั้งเป็นคนที่ทำร้ายคุณหนึ่งกับคุณสองด้วยจะไปเยี่ยมตาสองที่โรงพยาบาลกับคุณเอกแล้วก็คุณชัยด้วยเอ๊ะใครมาถ้าเป็นคุณนนแม่บอกว่าหนูหลับแล้วนะคะหญิงคะน้องคนนี้บอกว่าคุณแม่ของเขาสนิทกับคุณหนึ่งนะคะพอทราบข่าวว่าคุณหนึ่งไม่สบายก็เลยอยากจะมาเยี่ยมนะคะที่จริงหนูไม่ต้องลำบากอย่างนั้นก็ได้นี่คะหนูไปเยี่ยมน้าหนึ่งในห้องก็ได้ลูกขอบคุณมากค่ะคุณป้ามอบตัวเถอะ